วัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้พามาดูต้นไม้ฝากเทวดาเลี้ยงค่ะก็คือต้นต้อยติ่งฝรั่งหรือว่าฟ้าประทานพรค่ะที่บ้านนี่จะปลูกสีชมพูเอาไว้ริมคลองค่ะเพื่อให้เขาช่วยเป็นพืชที่จะกันดินไม่ให้ไหลลงไปในคลองนะคะตอนที่มีฝนตกลงมาหรือว่ามีน้ำไหลอะค่ะก็หลายๆคนอาจจะบอกเอ๊ะเป็นพืชที่ฝากเทวดาเลี้ยงได้ยังไงนะฟ้าประทานพรเพราะอยู่ริมน้ำอย่างนี้จริงๆแล้ว ตรงนี้นะคะเราไม่ได้ปลูกจนชิดน้ำแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่มีน้ำขึ้นแล้วก็พอถึงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไม่ค่อยถูกน้ำนอกจากนี้ยังปลูกไว้อีกที่หนึ่งด้วยนะคะอีกที่หนึ่งเนี่ยไม่ไกลน้ำเลยอ่ะก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องของการดูแลการลดน้ำนะคะคือเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะเดี๋ยวพี่พาจะพาไปดูค่ะก็เป็นต้นไม้ที่สวยนะอยู่ที่ถ้าเราเอามาจัดปลูกแต่งสวนหรือแม้เราใส่กระถางเห็นหลายๆคนทำก็สวยออกมาสวยเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยมี3สีนะคะสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีขาวค่ะฟ้าประทานพรต้อยติ่งฝรั่งค่ะแต่ถ้าต้อยติ่งไทยหลายๆคนก็คงนึกได้มากไหมเป็นต้นเล็กๆต้นเตี้ยค่ะสีม่วงๆแล้วก็เป็นดอกสีม่วงต้นเตี้ยใช่ไหมแล้วก็ตอนสมัยเด็กเนาะดอกก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงอ่ะเขาก็จะมีฝักสีดำๆพอแก่อย่างเงี้ยสีดำๆมาค่ะเด็กก็จะชอบเด็ดออกไปอย่างนี้แล้วก็โยนลงไปในน้ำเพื่อให้มันแตกอันนี้ลองโยนอันนี้น่าจะฝักยังไม่แก่หรือว่าเขาไม่นั่นไม่ดีดตัวออกมาเมื่อตอนโดนน้ำก็ไม่แน่ใจนะคะสวยนะคะเนี่ยดูบอกบางน่ารักมากๆเลยค่ะนี่คือฟ้าประทานพรหรือต้อยติ่งฝรั่งที่ปลูกไว้อีกมุมเลยนะคะอันนี้จะไม่ได้ติดริมคลองก็เป็นต้นไม้ที่อย่างที่บอกอะค่ะเขาสามารถที่จะมาอยู่แบบฝากเทวดาเลี้ยงได้ดอกสวยแล้วก็ค่อนข้างจะอาจจะต้องมีการควบคุมพื้นที่นะถ้าปลูกลงดินเพราะว่าเขาจะลามออกมาได้อ่ะค่ะนี่ถ้าไม่โดนแดดเนี่ยก็จะต้นเขาก็พยายามโตขึ้นเพื่อหาแดดนะคะสวยค่ะแต่ว่าเองว่าแหละเราก็ต้องดูแลให้อยู่ในพื้นที่ที่เราต้องการเพราะว่าเขาขยายพันธุ์เร็วมากนะด้วยการที่เมล็ดของเขาโดนพอแก่แล้วก็จะปลิวไปแล้วก็ตกเต้นไปหมดเลยค่ะ